สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กันชรยานะคะสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันหยุดที่สดใสของคนทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นี้กันขอกันมานะจ๊ะเมื่อเราตัดจบจริงๆเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราโอเคไหมมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูก่อนว่ามันจบจริงๆหรือเปล่า จบกี่ครั้งจบกี่หนแล้วจบจริงๆไหมความสัมพันธ์นี้จบแบบไปไม่กลับเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไปแล้วจะกลับมาอีกต้องดูก่อนว่าจบจริงๆไหมไฟเมษสิงห์ธนูเป็นการดูดวงแบบตะวันตกละทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณโอเคไหมอ่ะมาดูกันสิว่าจะจบจริงไหม ไฟจะจบจริงๆไหมเหรอยังหรอกมั้งยังไม่จบค่ะถ้าถามว่าจะจบจริงๆไหมยังหรอกจากดูในไพ่แล้วก็มีความรู้สึกถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะมีความรู้สึกถึงความไม่เชื่อใจความไม่ไว้วางใจแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีกันมาเนิ่นนานมากๆเลยมีความผูกพันมีภูมิลิขิตแต่ก็ขาดความเชื่อใจแล้วนะตอนนี้แล้วก็มีปัญหากันอยู่เนืองๆนะคะมีความน้อยอกน้อยใจในความสัมพันธ์รู้สึกรักเราไม่เท่ากันรู้สึกรักเราเป็นตัวเลือกไม่รู้ว่าเราเป็นตัวเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกเราเพราะฉะนั้นจะถามว่าจบไหมมันมีไพ่ของการยังไม่จบทั้งที่รู้แหละว่าการอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยก็ค่อนข้างจะไม่ได้ความเป็นธรรมหรือจริงๆมีข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วเรารู้แล้วว่าเขาเป็นยังไงเขารู้แล้วว่าเราเป็นยังไงมีข้อตกลงร่วมกันหาข้อยุติร่วมกันข้อตกลงร่วมกันแต่ถามว่ามันจะจบจริงๆไหมมันยังไม่จบหรอกค่ะมันยังมีบุญมีวาสนามีกรรมมีภูมิลิขิตต่อกันนะตรงนี้ถึงจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมันจะขาดสะบั้นแล้วแหละเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยไอ้ความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันเคยเป็นความมั่นคงบางคนอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในเรื่องใจซัพพอร์ตเรื่องเงินซัพพอร์ตความช่วยเหลือยังมีเยื่อใยต่อกันดีกว่าประมาณนี้ยังไม่จบค่ะแล้วเขาจะ take action อะไรไหมแล้วเขาจะ take action อะไรไหมอาจารย์ใช้ไพ่คนละชุดนะเมื่อกี้ใช้ชุดหนึ่งวันนี้ใช้ชุดหนึ่งแต่ไพ่มาออกแนวเดียวกันเลยเขาจะ take action อะไรไหมก็อาจจะมีคำพูดค่ะแต่มาแบบว่าไม่ได้มาแบบตรงไปตรงมาอาจจะเป็นการหวานล้อมการพูดคุยการที่เรารู้สึกถึงใครคนนึงใช้คำพูดหวานล้อมให้เราได้หลงไหลยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้อารมณ์นั้นความรู้สึกของเขาเมื่อเราจะตัดจบค่ะความรู้สึกของเขาเมื่อเราจะตัดจบคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นตุนพฤษภกันมังกรดินพฤษภกันมังกรเมถุนความรู้สึกของเขาเมื่อเราคิดจะตัดจบเหรอเขาก็รู้สึกหน่อยนะดิ่งดาวพอสมควรเจ็บเลยล่ะถ้าเขารู้สึกถึงความหวงแหนกับสิ่งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าคุณจะจบเมื่อคุณรู้สึกว่าจะตัดจบกับเขาจริงๆเขาก็เสียใจนะก็ค่อนข้างผิดหวังค่อนข้างเสียใจค่อนข้างเครียดวิตกกังวลว่าจะจบจริงใช่ไหมจะไปแล้วหรอหรือว่าจะเป็นเหมือนทุกครั้งที่ทำเป็นแซงงอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้ใจคุณอยู่นะว่าคุณรักเขาเขารู้อยู่นะแต่เขาอาจจะมองว่าเอาอย่างเงี้ยถ้าเกิดในความสัมพันธ์นี้ตอนนี้มันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์นะด้วยอารมณ์ด้วยความขัดแย้งด้วยปัญหาที่มีก็ห่างกันสักพักก่อนไหมห่างกันไปให้ใจเย็นๆให้อารมณ์เย็นๆก่อนไหมแล้วค่อยกลับมาพูดจากันทีหลังเขายังมั่นอกมั่นใจว่าในความรักความสัมพันธ์นี้เขายังถืออะไรอะได้เปรียบในความสัมพันธ์ความได้เปรียบคือความรักที่คุณมีให้กับเขาความรักความผูกพันเขาค่อนข้างจะดูใจคุณออกด้วยนะเขาค่อนข้างจะรู้ถึงใจคุณนะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไง
รู้ว่ามันตัดจบกันไปกี่ครั้งกี่หนเนิ่นนานก็ไม่ได้จบไปหรอกแต่ที่พูดออกมาหรือการกระทำที่ทำออกไปอาจจะเป็นเพราะความน้อยเนื้อต่ำใจอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกคิดเยอะคิดมากอาจจะเป็นความน้อยใจของคุณเลยต้องแสดงออกมาในจุดๆนี้ลักษณะแบบนั้นเขาก็เสียใจแหละ เขาก็รู้ว่าบางเหตุผลน่ะ เขาก็หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไม่ได้บางเหตุผลหรือการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำต่อคุณนั้นน่ะมันก็รู้นะว่าเขาก็ทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเครียดแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคือยังแบบยังมีความรักความผูกพันยังไม่ได้อยากจะจบยังไปกันแบบนี้อยากให้คุณรอก่อนได้ไหมอ่ะคือรอสถานการณ์รอเวลารอจุดลงตัวเขาอยากให้รอแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าจะตัดจบกับเขาจริงๆไม่อยากให้จบไปแบบนั้นอยากให้พักก่อนก็ได้อาจถ้าไม่อยากคุยก็พักการห่างกันสักพักนึงให้รู้ใจตัวเองมากกว่ากันหน่อยไหมเพราะว่าคุณกับเขามันมีความรู้สึกเป็นสายใยสายใยบางๆแห่งความผูกพันต่อให้จะไปกี่ครั้งก็กลับมาทุกครั้งมันมีสายใยลึกๆของความผูกพันแต่สายใยนั้นมันก็เป็นสายใยบางๆที่มันก็เหลือบางเต็มคนแล้วนะเออเขายังรู้สึกถึงคุณคนที่ดูแลเขาได้ดีคนที่เคยให้กำลังใจที่เคยอบอุ่นที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเสมอไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือสิ่งที่เขารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้อืมแต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะมองว่าแบบสิ่งที่คุณเรียกร้องหรือต้องการเขาอาจจะให้คุณไม่ได้เท่าที่คุณต้องการเขาอยากได้เวลานะเหมือนเขาอยากได้เวลาสะสางเรื่องราวของเขาอยากได้เวลาให้คุณเข้าใจอยากให้มันเหมือนตัวเอกตัวเขาเองอะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเขาอยากให้คุณเข้าใจตรงจุดนี้และขอเวลาเขาเวลานั้นอีกเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตามอะก็ไม่ได้มีกำหนดแต่ว่าก็อยากให้อยู่ตรงนี้อืมความรู้สึกไม่ได้อยากเสียไปค่ะก็ค่อนข้างเครียดพอสมควรนะเครียดมากเลยด้วย10ดาบ3ดาบเครียดนะแล้วก็ทำได้แต่คงจะรอค่ะใช่คงจะรอให้คุณทุเลาความในใจทุเลาความเครียดทุเลาความร้อนแรงในอารมณ์ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนที่จะแบบตัดจบกันนะคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ฉุนเฉียวโมโหโกรธความรู้สึกของเขาก็อยากมีคุณนะบอกตรงๆเขาอยากคุยกับคุณในความรู้สึกของเขาคือต่อให้อย่างไรเสียเขาก็อยากมีคุณอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปเลยในความรู้สึกนั้นๆถึงจะเดินไปตอนนี้การเดินจับมือกันเนี่ยมันเดินจับมือกันไปแบบเป็นเส้นขนานเป็นคู่ขนานก็จริงอะแต่ยังอยากให้เดินไปด้วยกันถึงจะโดนคนละเส้นแต่ก็อยากให้เดินเคียงข้างกันไปแบบนั้นนี่คือความรู้สึกของเขาใช่เขาไม่อยากให้คุณลืมความผูกพันความมั่นคงเขาไม่อยากให้คุณลืมความรู้สึกที่เราเคยมีความสุขร่วมกันมีความทุกข์ร่วมกันเขาอยากให้คุณอดทนเขาอยากให้คุณอยากคิดเยอะในเรื่องของความสัมพันธ์ณตอนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่อยากให้คุณมีกำลังใจที่จะยืนอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างอย่าเพิ่งมองไปถึงอนาคตข้างหน้าประมาณนั้นอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้ววันหนึ่งเราอาจจะถ้าเขาเคลียร์ปัญหาทิ้งข้างๆของเขาเสร็จแล้ววันนั้นเราอาจจะได้มาอยู่ณจุดเดิมที่เคยอยู่ก็ได้ความสุขการอยู่ร่วมกันไปนานๆความเหมือนความอดทนเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาอาจจะมองว่าเขาสามารถให้คุณได้นะความสุขน่ะแต่มันเป็นความสุขที่คุณต้องรอมันต้องมีระยะเวลามันต้องอย่าเพิ่งตัดรอนไปนะตอนนี้อารมณ์นั้นน่ะเขาไม่อยากให้คุณไปจริงๆมากๆเลยด้วยบอกเลยใช่หรือถ้าคุณจะไปนะเขาจะมองอีกอย่างนึงว่าถ้าคุณจะไปอย่าเพิ่งมีคนใหม่ได้ไหมคือคุณจะไม่สานต่อในความสัมพันธ์นี้ก็ตามอ่ะหรือคุณจะไม่เป็นไม่ได้ร่วมฝันกับเขาแล้วก็ตามแต่เขาอยากให้คุณโสดอยู่อย่างเงี้ย
คือไปแบบเนี้ยคืออย่าเบียดไปมีใครได้ไหมอย่าเป็นเป็นโสดแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ไหมอย่าไปเลือกคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออหัวรู้สึกของแหนมากๆบอกเลยมันยังขาดกันไม่ได้หรอกจากที่มองมาพูดตรงๆนะมันหลายครั้งหลายรอบหลายหนไปกลับไปกลับแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุ้มเครือทุกกายทุกใจไม่มีความสุขแต่มันก็มีเหตุและผลที่เลิกกันไม่ได้เพราะใจที่ยังผูกพันเพราะใจที่ยังรักเพราะกรรมเพราะบุญเพราะวาสนาเพราะอะไรก็ตามแต่ยังไม่ขาดค่ะรักนี้ยังยืดยาวไปอีกยาวนานโอเคไม้ไฟกับนั่นแหละเออก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าในความรักของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเซ็นบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ